สวัสดีครับทุกคนพบกับเกมแบ็กเซลวันนี้ผมจะไปเล่นตัวที่มีชื่อว่าซูอานะครับโดยที่ผมจะเล่นบิลคืนนี้จะเล่นเทือกเขาแหละอาจจะเล่นกระบอกพิษไม่ก็แท่งไม้ไฟอะไรผมจะเล่นผิดถูกๆกันแหละช่างมันนั่นก็เถอะได้ละหมวกฮะดูก่อนนะหมวกอ่ะผมไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะต้องลองดูอ่ะกระบองพิษตอบโจทย์อย่างหนึ่งคือมันตีทะลุเกาะแหละไอพวกตัวน้ำแพ้ของพิษเหมือนพวกอาวุธหมัดพิษใช่ครับรออะไรว่าละคุ้มละผ้ากับน้ำมันตาสองตาที่แล้วคือแบบกำหมัดแบบอะไรก็ไหนเนาะต้องยอมใจกับเลยเฮ้ยเฮียหนีได้เฮ้ย
เพราะว่ามันกวนทุบตีนตรงที่มันไปโดดไปโดดมาได้เราไม่เจอนี่เลยแน่เลยชิบหายแล้วนะผมรู้บ้างว่าตรงนี้มันดีไงมันดีตรงที่คุณสามารถโดดไปโดดมาเพื่อฆ่าได้เชียวไม่เจอกาวเนี่ยเริ่มเล่นไม่ได้สี่คนน่ะแต่ว่าผมยังไม่รู้แล้วว่าเขาอยู่ไหนเฮ้ยお話を聞いてください最終生存者3人ですあ、ビブワンね山を借りるねあ、プレッシャーかお話を聞いてください。
วยครับเราเจอของดีแล้วผมโดนแย่งทีนะお話を聞いてくださいโอ้ดวงเลยอะไรวันนี้แม่งมาตอนนี้พอดีเลยนะขาดของชิ้นสุดท้ายคือแบบกาด4ครั้งお話を聞いてくださいI
話を聞いてください。話を聞いてください。お話を聞いてください。お話を聞いてください。7回目の禁止区域が選定されました。返納期間が過ぎていますよ。優しくしてください。お話を聞いてください。本当お話を聞いてください。変化本が落ちてしまいます。お話を聞いてください。返事。お話を聞いてください。誰かが死亡しました。ผมลองเล่นสีตาดูรวมผมว่าไม่ไหวพูดเจอมึงตัดเลือดก็เล่นยากอยู่ลองมาบิวลื่นไล่ฆ่าก็ดีกดดันให้เขาก็ยอมแพ้
ลองเผื่อเป็นแนวทางผมได้ครับเริ่มที่เทือกเขาแล้วก็สารกลางครับน่าช่วยได้น่าจะยังไงก็ขอบคุณมากครับผมที่วันพุธไม่ลงเพราะว่าผมติดทำงานอาจจะลงวันพฤหัสนะครับโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณมากที่มาดูผมมีอะไรบอกกันได้ผมสามารถตามผมได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วกันแล้วก็ผมอาจจะเล่นได้แค่ที่2ไม่ก็ที่1ประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามเลี้ยงให้ได้ที่2นะก็ที่1เวลาลงแรงมันลําบากมันยากกับบางทีมันก็ดีบางทีมันก็สวยอยู่ที่ดวงนี่แหละถ้าคนที่เราฆ่ามีอาหารก็มีโชคดีต้นเกมถือว่ากดดันดีเพราะว่าเราฆ่าไอ้นิกกี้นิกไอ้แจ็คกี้แจ็คกี้อ่ะมันมีของทุบเฉยแล้วบังคับของม่วงแล้วแล้วผมก็ใช้สกิลวิ่งไล่ตามซึ่งโอเคจบเราได้ของม่วงฟรีเรากดดันต้นเกมเลยแต่ไอ้ขว้างอ่ะผมไม่ได้เจอมันเลยนะนั่นแหละคือประเด็นประเด็นที่บอกไม่ถูกยังไงก็โอเคครับผมก็เล่นอยู่ตามเท่าเล่นเล่นได้แหละนั่นก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ